の旅がもっと広がる Google ピクセルの提供でお送りします。タイ、エンタメ界のキーマンと会食。こちらはですね、あのフォーシーズンズのホテルの中にある寿司斎藤というお店なんですけど、もともとその中目黒の僕らの LDH キッチンのつぼみってお店で、あの大使やっていただいてた丸山さんです。ありがとうございます。来てくれました。Thank you。 あのもう F.HERO さんはなんですか、タイでは知らない人がいないっていうぐらい国民的なアーティストの方 でブライト君はもうあれですね、もう東南アジアというか、まあ、世界のスーパースターのブライト、アジアのスーパースター、多分今あの日本中の女の子が喜んでるんじゃないかなっていう。ブライトは日本でも人気上昇中、タイが世界に誇る俳優。寿司をつまみながら今を未来を語らう。わさび大丈夫なんですかね。うん、これからもうワンエイジアみたいな、いろいろこうあのアーティスト同士のコラボもそうですけど、いろいろ例えばフェス作ったりとか、アジア、東南アジア全域でこうなんですか、エンターテイメントの素晴らしさをみたいな。ก็สำหรับผมเนี่ยเรื่องวันเอเชียเนี่ยเราได้คุยกับพี่ฮิโร่มาตั้งแต่ประมาณ2ปีก่อนแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ LBS ก็คงจะทำเป็นเจ้าภาพสิ่งนี้คนเดียวน่าจะเป็นเจ้าภาพได้ยากว่าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ความสามารถความรู้ความสามารถของเราให้ยกระดับเอเชียของเราได้ไม่น้อยหน้าใครในโลกเช่นนี้ว่าอย่างที่บอกคือพอเรามองเห็นสิ่งเดียวกันเราตั้งใจจะทำสิ่งเดียวกันผมสวัสดิ์วันนี้ผมเองอาจจะเป็นจุดเล็กๆอยู่แต่ว่าเขาเรียกอะไรอะไรที่อยากจะให้ทางเราช่วยเดี๋ยวเราที่จะซัพพอร์ตได้เพราะว่าถ้าเรามีดรีมเดียวกันแล้วครับ2人みたいになんか自分はそんな才能があるタイプではなかったので、自然にこう人のことを頼っていかないとやっぱ自分っていうもののやりたいことができなかったので、普通にこう何か成し遂げたい時は必ず誰かが仲間としているみたいな。ผมก็คาดหวังว่าอาจจะได้มีโอกาสได้ทำเหมือนงานคราฟเช่นไปร่วมแสดงหนังหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสได้ทำเพลงกับศิลปินญี่ปุ่นหรือเปล่าอยากจะมีบ้านที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะได้ทำงานให้แฟนๆญี่ปุ่นดูไปอีกนานๆคือไม่ใช่แค่แบบบ้านเหมือนบ้านโดเรมอนอะบ้านโดบิตะที่แบบว่า2ชั้นไม่ใหญ่มากมีสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยอันนี้แบบอยากได้เป็นโดเรมอนอยู่ในตู้นะพี่ได้พี่โดเรมอน